สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมเซอร์วิสของเรามีงานที่บ้านพี่สุขชัยนะครับที่จักรวรรดินะครับโดยตู้ที่เราจะทำระบบโอเวอร์ฟลูอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยเป็นตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์แบบบิลอินนะครับขนาด72 36 30นะครับความยากของเราเนี่ยบอกได้เลยว่างานโอเวอร์ฟลูนี่ถือว่าเด็กๆนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่แม้จะเป็นงานตู้ของนิสาชนนะครับที่เป็นกองลูกเต๋าไม่มีพื้นที่ให้เราทำงานอันนี้เราถือว่าเด็กๆมากๆนะครับแต่ความยากของเราเนี่ยไปอยู่ที่ปลาในตู้นะครับเพราะว่าปลาในตู้เนี่ยเป็นปลาเล็กถือว่าเป็นงานน่าจะเป็นโอเวอร์โฟลว์งานแรกของเราที่ทำให้กับปลาเรนโบว์นะครับรวมถึงปลาซักเกอร์สวยงามที่มีมูลค่าสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับดูแต่ละตัวโอ้โหอะไรเนี่ย ไอ้ตัวนั้นพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยกาลูป้านะครับมีตัวอะไรกันเนี่ยคือแต่ละตัวเป็นแบบเป็นซักเกอร์มูลค่าสูงเป็นพรีโก้นะครับที่มีรหัสนัมเบอร์แล้ว NC เนี่ยไม่ถนัดแล้วก็ไม่รู้จักแต่รู้แค่ว่าพวกนี้เป็นปลาที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ NC มาพร้อมกับทีมหัวหน้านะครับก็คือทีมศิลาเอาพี่หนึ่งกับทีมานะครับจัดว่าเป็นทีมเอกของ NC เลยนะแผนการทำงานเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะทำการเก็บน้ำแล้วก็แพ็คปลาทั้งหมดนะครับโดยจะต้องค่อยๆแพ็คทีละตัวนะครับทำให้มันนุ่มมือที่สุดเลยนะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยถ้าผิดพลาดไปเข้าปั๊มนี่โหโดนบดแน่นอนนะจากนั้นพอปลาเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆรื้ออุปกรณ์ต่างๆออกมานะครับระบบโอเวอร์ฟลูที่เราจะทำให้กับพี่สุชัยเนี่ยจะเป็นระบบโอเวอร์ฟลูแบบ all service นะครับแต่ครั้งนี้คือลักษณะการวางกรองเนี่ยอาจจะไม่ตรงด้านที่เราต้องการจะทำเซอร์วิสวาล์วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับด้านนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราลื้อออกมาก่อนเรามาแก้ผ้าดูก่อนนะครับ แนวการเดินท่อเนี่ยคืออาซอนะครับอาซอบอกว่าห้ามให้มีท่อข้อต่อด้านหน้าเลยไม่เป็นไรเราไปดูแล้วเนี่ยเรามีห้องเก็บของด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้เป็นตู้ปลาตรงนี้เป็นบันไดนะครับจำภาพไว้ก่อนนะครับนี่คือห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำอันนี้บันไดอันนี้ตู้ปลานะครับแต่เดี๋ยวเราจะเจาะจากด้านหลังทั้งหมดไม่ให้เห็นท่อด้านหน้าเลยนะครับออกมาก็จะมาเจอห้องเก็บของด้านนี้นะครับมีปลั๊กให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะเจาะออกมาทั้งหมด2 3รูอะไรก็ว่ากันไปนะครับน้ำดี2รูนะครับน้ำทิ้ง1รูนะครับแล้วก็ลมอีก1รูเพราะว่าลมจะวางในนี้เครื่องกรองน้ำชุดทามเมอร์ต่างๆจะทำในนี้นะครับแล้วค่อยเจาะทะลุฝั่งนี้ไปปึ๊บเจอห้องน้ำพอดีนะครับอันนี้คือแผนการที่วางไว้ที่ถ้าเทียบกับงานคุณโอศรีราชาถ้าเทียบกับงานของคุณเจอันนั้นคลาส A ใช้เวลาหลายใบรายละเอียดเยอะอันนี้เด็กๆใช่ไหมเด็กๆนะตอนนี้เราเริ่มงานประมาณ11โมงพี่แนนขอ8ชั่วโมงเริ่มงานเที่ยงขอ8ชั่วโมงคือ1ทุ่มต้องจบจบไหมครับนี่อะไรวะจบโอเคนะครับนี่ออกมาก็จะมาเจอตรงนี้เดี๋ยวเราขอจอยแค่น้ำดีจุดเดียวพอนะครับเอาแค่น้ำดีจุดเดียวกับน้ำทิ้งนะครับซึ่งจะมาทิ้งตรงนี้แหละโอ้โหนี่ตำแหน่งเนื้อคู่เลยต้องตรงนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่สุชัยนะครับเข้าสู่ระบบการเลี้ยงปลาที่สะดวกสบายที่สุดโดยผลงานของเรา NC Team Service นะครับต้นแบบงานบริการปลาสวยงามระดับคุณภาพติดตามชมด้วยนะครับพี่หนึ่งอายุเจ็ดสองพี่หนึ่งอยากมีเรื่องกับผมวะพี่หนึ่งมึงเอาไปคูณใบนี้เจ็ดสองสามหกสามสิบมันก็จะเท่ากับ84 30 30พี่ปริมาณน้ำนะแต่ความยากไม่ได้อยู่ที่84 72ความยากอยู่ที่ปลาทั้งหมดที่อยู่ในตู้ต้องมีชีวิตทุกตัวเพราะว่าพี่ดูแต่ละตัวพี่ดูหน้าตาซักเกอร์นี้พี่คิดว่ามันตัวละ300 300ตัวละเป็นพันหลายพันพี่แต่ไม่รู้ว่าพี่สุชัยเขาโกหกเมียไว้เท่าไหร่อันนี้เราไม่แน่ใจตู้พยาบาลอยู่ตรงนี้ด้วยมีอะไรนะนะเราจะล้างร้อยให้เฟี้ยวฟ้าวเลยอ๋อไฟไม่มี LED ไงมันก็เลยมืดๆหน่อยเนาะถ้ามี LED แจ๋วเลยโอเคนะครับอ่ะ NC ขออนุญาตปิดวิดีโอคลิปรอบแรกไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับข้างหลังมานี่พี่หนึ่งนี่จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำเดี๋ยวอธิบายเองโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นยัง